สวัสดีค่ะศิษย์เก่าทุกๆคนวันนี้ขอมาพบด้วยอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันนะคณะเราเนี่ยก็ก่อตั้งมาได้31ปีแล้วนะคะวันที่เสาร์วันเสาร์ที่10เท่าไหร่นะ16ใช่ไหมคะที่จะถึงเนี่ยอาจารย์ยุ้ยทราบว่าคณะเขาจะจัดงานคืนรังคืนสู่เหย้าของพวกเรานะคะแต่อาจารย์ยุ้ยไม่สามารถมาร่วมงานได้อาจารย์ยุ้ยก็ขอส่งวิดีโอมาคุยกับพวกเรานะคะเนื่องจากว่าคณะเราเนี่ยก็อยู่กันมาจนกระทั่งเข้าเป็นวัยชะกันแล้วนะคะ30กว่าปี31ปีเดี๋ยวก็จะเป็นผู้ใหญ่กันแล้วแต่ว่าสิ่งที่เขาอยู่กับเรามาแล้วเขาก็กำลังจะร่วงโรยไปทุกทีก็เหมือนกับครูแก่ๆแบบนี้นะคะอาจจะต้องปลดระวางก็คือข้างหลังของครูเนี่ยค่ะรถขนหมูรถขนเป็ดขนไก่ของพวกเราเนี่ยกำลังจะปลดระวางแล้วแล้วก็คณะก็มีความคิดว่าเราควรจะต้องรณรงค์ช่วยกันหาระดมทุนหาเงินมาช่วยกันซื้อรถคันใหม่ให้กับพวกเราได้ใช้ให้พวกน้องๆได้ใช้กันก็อาจารย์ยุ้ยดีใจทุกครั้งเลยที่พวกเราทุกคนศิษย์เก่าทุกคนไม่ลืมคณะนะคะแล้วก็ยังคิดถึงแล้วก็มากิจกรรมของคณะกันอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่ลืมคณะเลยครูก็ภูมิใจมากเลยเรื่องในการนี้ก็ขอร่วมแสดงความยินดีที่จะได้ร่วมลงทุนร่วมกับพวกเราด้วยอาจารย์ยุ้ยขอเริ่มลงทุน 20,000 บาทในการซื้อรถคณะนะคะรถขนหมูรุ่นใหม่ๆนะคะขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ทุกคนที่ได้ร่วมลงทุนหรือว่าไม่ได้ร่วมลงทุนแต่มีใจร่วมด้วยก็ขอให้มีความสุขความเจริญกันทุกๆคนนะคะหวังว่ากิจกรรมของเราคราวนี้คงจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะขอบคุณทุกๆคนค่ะขอบคุณครับ